นี่นะครับแล้วก็มาเฉือนอย่างนี้ก่อนที่ท่านผู้ชมจะเฉือนตรงนี้ออกท่านผู้ชมก็เฉือนตรงนี้ก่อนข้างล่างนะเพื่อที่ให้แผลเราแต่งแผลตรงข้างล่างดีๆนะครับนี่ให้มันได้ออกมาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบต้นที่มันเป็นมะละกอตัวเมียนะครับเราก็เอาไปเสียบไว้นะครับเราก็นี่นะครับตรงนี้เราก็ทำนี่นะครับตรงนี้เราก็บากเพื่อที่จะให้ยอดของมะละกอที่เราจะเอานะครับนี่แล้วก็นะครับจับเสียบลงไปนะครับแล้วก็จัดระเบียบนะครับให้เขาอยู่ในช่องนะครับอยู่ในช่องของนี่นะครับอยู่ในช่องแล้วก็แทงดันตัวนี้ลงไปนะครับนี่ครับผมก็ไปหาวิธีรัดนะครับเดี๋ยวผมปิดกล้องหน่อยเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะครับตรงนี้ผมก็ใช้เชือกเป็นถุงพลาสติกนะครับรัดลงไปเพื่อที่จะบีบตรงนี้ลงไปนะครับใบเราก็ตัดแต่งให้มันใบมันเหลือน้อยนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราให้ใบมันเหลือน้อยนะครับนี่ถ้ามันแตกออกมานะครับหรือประมาณ2อาทิตย์ถ้ายังรอดก็มีโอกาสนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับก็ยังอยู่นะครับทำไม่ยุ่งยากนะครับถ้าตัวนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์นะครับนี่เป็นต้นมะละกอนะครับนี่ผมลองเสียบยอดเข้าไปนะครับเป็นยอดที่มันสมบูรณ์เพศนะครับเป็นอันนี้มันน่าจะเป็นตัวเมียนะครับดูดอกแล้วก็เลยเสียบยอดเข้าไปประมาณ1อาทิตย์แต่ฝนมันตกนะครับก็ต้องมาแกะออกนะครับนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับถ้าเราอย่าทำช่วงหน้าฝนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเวลามันโดนฝนมันอึ๊บกล้องไม่ตรงครับเดี๋ยวเปิดพลาสติกออกก่อนนะครับนี่พอเราทำช่วงหน้าฝนมันกำลังจะติดแตกออกมามันก็นะครับนี่โดนฝนแล้วมันก็อาจจะขึ้นลานะครับอาจจะตายนะครับอาจจะไม่ติดนะครับอันนี้ปล่อยออกให้มันแห้งก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับลองดูต่อไปนะครับผมทำไว้2ต้นนะพอดีประมาณสักเราน่าจะไปอยู่กรุงเทพประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับพอดีมันไม่มีใครมาแกะระบายความชื้นออกให้นะครับมันก็เลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับต้นตรงนั้นมันก็ยังโดนน้ำนะครับเพราะว่าเวลาเราคุมไปนานๆน้ำมันออกมาจากต้นมะละกอนะครับผมเปลี่ยนพันธุ์มะละกอที่เป็นตัวเมียนะครับไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เฝ้าดูแลนะครับนี่เราไม่ได้เฝ้าดูแลมันก็ต้นนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับเราต้อง
ถ้าเราอยู่ใกล้ๆเรามาดูแลเวลามันมีความชื้นละอองน้ำนะครับเราก็มาแกะออกนะครับแต่อันนี้เราประมาณ2อาทิตย์เรามาไม่ดูถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ครับขึ้นเชื้อราแล้วมั้งนี่น่าจะรอดลูกนะเพราะว่าตรงข้างล่างน้ำมันออกไม่ได้นะดึงออกมาดิลองเปิดออกเลยนะครับเพราะว่าหน้าฝนมันคุมไม่อยู่เนาะนี่นะครับก็รอยนะครับรอยที่ผมแต่งกับต้นนี้นะผมก็จะเปิดแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ถึงคุมไว้มันก็ตายนะครับเปิดมันออกเลยถ้าติดก็ให้มันติดไปเลยนะนี่อีกต้นนี้มันโดนน้ำนะต้นนี้ตายนะครับเพราะว่าทำด้วยกันแต่สองต้นนั้นน่ะไม่ตายนะครับต้นนี้ไม่มีวี่แววนะครับต้นนี้ตายเลยนะครับทำพร้อมกันนะครับแต่พวกนั้นยังสู้นะครับความชื้นได้อยู่พอดีไม่มีใครมาดูแลความชื้นให้นะครับก็เลยนี่ครับต้นนี้ตายเดดสมอลเล่นะครับแต่เราไปดู2ต้นนะครับที่เรามีสิทธิ์ลุ้นถึงจะนะครับโดนน้ำแต่ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับต้นนี้มีสิทธิ์ลุ้นนะครับกับต้นนี้นี่ลองทำไว้วันนั้นมันค่ำไม่รีบทำรีบกลับกรุงเทพพอรีบกลับกรุงเทพเราก็ทำนะครับทำไว้ลองดูว่าการทำเสียบพันธุ์มะละกอที่สมบูรณ์เพศเข้าไปมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่2ต้นนะนี่ต้นนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เราไปกรุงเทพมันก็หลายวันนะครับประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับโอเคนะครับนี่เป็ดความรู้ถ้าใครมีเวลาว่างๆอยู่ที่บ้านก็ไปลองทดลองทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำมันไม่ยุ่งยากนะครับท่านผู้ชมก็ไปหากิ่งที่แตกออกมาจากต้นของมะละกอที่มันเป็นลูกยาวๆนะครับท่านผู้ชมก็ไปเอามาแล้วก็มาเฉือนลงไปพอท่านผู้ชมเฉือนลงไปแล้วก็เอาตานี้เสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ